สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีจะพามาเดินเล่นในเมืองเก่าและมีโบสถ์เก่าๆของประเทศอิตาลีนะคะเมืองเก่าบ้านช่องก็ค่อนข้างเก่านะคะพาเพื่อนๆเดินชมกันไปเรื่อยๆนะคะบ้านเมืองของประเทศอิตาลีไปในเมืองหน่อยนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมอันนี้เป็นไปรษณีย์นะคะที่อยู่กลางเมืองเห็นโบสถ์เก่าๆหลังนั้นไหมคะอันนี้เป็นโบสถ์เก่าใหญ่โตมากนะคะมองไปข้างหลังก็จะเป็นภูเขาเทือกเขาค่ะพาชมรอบๆโบสถ์นะคะส่วนมากโบสถ์ในอิตาลีก็จะไม่ใหญ่มากค่ะแต่รู้สึกมาเจอโบสถ์นี้ในประเทศอิตาลีค่อนข้างใหญ่นะคะนี่เป็นด้านหนึ่งส่วนหนึ่งนะคะสามารถเดินขึ้นไปข้างบนได้จะมีบันไดเล็กๆเดินขึ้นไปถึงข้างบนได้เพื่อไปชมเมืองที่อยู่รอบๆนี้นะคะภาพเล่าเรื่องตอนพระเยซูเกิดค่ะอันนี้เป็นภายในบริเวณโบสถ์ที่เราเห็นใหญ่โตเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะข้างในก็กว้างโอ่งโถงสูงนะคะแต่การตกแต่งก็จะตกแต่งกันแบบสไตล์โบสถ์อิตาลีค่ะจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะคะมีส่วนที่จะเป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูเป็นสัญลักษณ์ของเก่าที่ต้องใช้ในพิธีกรรมต่างๆของโบสถ์นะคะโบสถ์ส่วนมากข้างบนก็จะมีเครื่องดนตรีอย่างที่ขยายให้ดูค่ะส่วนมากก็จะมีเครื่องดนตรีอันนี้ก็เป็นด้านหน้าของโบสถ์นะคะชมโบสถ์เสร็จก็พาออกมาเดินข้างนอกแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับกันนะคะตกเย็นแล้วพระอาทิตย์ส่องภูเขาเป็นสีทองค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ